ปลาแพงเที่ยงแล้วไปกินข้าวกันขี้เกียจเราจะสั่งแซนด์วิชมากินเอ้าทำไมล่ะทำงานที่นี่อาทิตย์สุดท้ายแล้วนะไปด้วยกันเถอะเป็นอะไรทำไมทำหน้าเซ็งขนาดนั้นล่ะหรือเป็นเพราะไม่มีหนุ่มๆมารับไม่มาก็ดีแล้วรำคาญแต่ว่าคนที่เป็นหมอเนี่ยหล่อติดตามากเลยนะไหนแพงบอกว่าพ่อแม่อยากให้คบกันไม่ใช่หรอเขามีแฟนแล้วนะสีฟ้าเฮ้ยใครอ่ะผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งผู้ชายนี่ก็แปลกเนาะถึงเวลาเลือกกลับเลือกของเพลนแต่พ่อแม่คุณหมอเขาจะยอมหรอเขาอยากได้แพงเป็นลูกสะใภ้นี่ฟ้าว่าถ้าแพงไม่ยอมสักอย่างยังไงก็ต้องได้สิยิ่งมีแบกเป็นพ่อแม่เขาแบบนี้แล้วด้วยอ่ะทำไมต้องยอมอ่ะฟ้าอยากกินอะไรเดี๋ยวแพงเลี้ยงเองคุณหมอกุลิมนี่หล่อนะแต่ไม่ไหวอ่ะเลือกแฟนไม่ได้เรื่องเลยดีแล้วแหละที่แพงไม่ไปยุ่งด้วยฟ้าว่ารสนิยมไม่ถึงเลยตอนแรกฟ้าก็จะเชียร์คนนี้แหละแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วฟ้าว่าอีกคนนึงดีกว่าคนที่มารับแพงบ่อยๆคนที่ชอบซื้อชานมที่แม่ชอบเดี๋ยวเราไปสอนต่อจ้ะเราก็รู้เอาไว้ด้วยนะว่าผู้ชายไม่ได้มีแค่2คนแพงไม่จำเป็นต้องเลือกถ้าตัวเลือกไม่ดีพอแพงไม่จำเป็นต้องคว้าใครก็ได้ที่เข้ามาจีบแพงไม่อย่างนั้นอะวันนี้ฟ้าก็คงไม่ได้คบกับอาจารย์วสุอะไรนั่นหรอกอาจารย์ครับขอบคุณมากนะครับที่ไม่เลือกผมผมถึงได้คบกับฟ้าต่อให้อาจารย์เลือกผมจริงๆผมคงไม่มีความสุขเลยสักวันผมไม่ชอบคนใจร้ายต่อให้สวยหรือเก่งแค่ไหนก็ตามCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ